างกันชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเป็นพื้นที่ห่วงห้ามราชทัณฑ์ดูแลขั้นตอนเข้าเยี่ยมสั่งการชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเป็นพื้นที่ห่วงห้ามราชทัณฑ์ดูแลขั้นตอนเข้าเยี่ยมยืนยันทักษิณเข้ารับการรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลตำรวจจริงเมื่อเวลา 12:55 นวันที่23สิงหาคม66ที่โรงพยาบาลตำรวจพลตำรวจตรีนครินทร์สุคนธวิทย์ผู้บังคับการน.0.6 เปิดเผยความคืบหน้ากรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมีอาการป่วยกำเริบความดันขึ้นสูงขณะถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครจนต้องย้ายออกมาการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจว่ากลางดึกที่ผ่านมากรมราชทัณฑ์ส่งตัวผู้ป่วยมารักษาเร่งด่วนที่โรงพยาบาลตำรวจซึ่งในฐานะที่ตนเป็นเจ้าของพื้นที่จึงจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ2นายมาคอยดูแลความปลอดภัยตามขั้นตอนปกติร่วมกับตำรวจสน.ปทุมวันที่เป็นเจ้าของพื้นที่โดยตรงไม่ถือว่าเป็นกรณีพิเศษพลตำรวจตรีนครินทร์กล่าวอีกว่าวันนี้เรียกประชุมร่วมกันระหว่างกรมราชทัณฑ์โรงพยาบาลตำรวจและบก.น.6โดยหน้าที่ของตำรวจนั้นเพียงเป็นผู้ช่วยในการดูแลความปลอดภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เท่านั้นแต่รายละเอียดขั้นตอนการเข้าเยี่ยมกรมราชทัณฑ์จะเป็นผู้ให้รายละเอียดส่วนขั้นตอนระยะเวลาการรักษารวมถึงอาการป่วยต่างๆขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลซึ่งตำรวจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องยืนยันว่านายทักษิณเข้ารับการรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลตำรวจจริงส่วนกระแสข่าวที่ว่าจะถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลพระราม9นั้นยังไม่ทราบมีรายงานว่าพื้นที่ชั้น14ที่นายทักษิณรับการรักษาถูกร้องอยู่ขอให้เป็นพื้นที่ห่วงห้ามตามคำขอของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์แล้วขณะเดียวกันวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้ามีรถตู้และรถจากกรมราชทัณฑ์และมีนายณัฐทีทองปลาดผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพเดินทางมาร่วมประชุมด้วยตั้งแต่เวลา 11:15 นที่ตึกมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษาแต่จนบัดนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าถึงการแถลงข่าวแต่อย่างใดสุชาติย้ำยังอยู่รวมไทยสร้างชาติปัดตอบเก้าอี้รัฐมนตรีชี้เป็นเรื่องของพรรคสุชาติย้ำหนักแน่นยังอยู่รวมไทยสร้างชาติต้องตอบแทนคนให้โอกาสเร่งสร้างพรรคให้เติบโตปัดตอบเก้าอี้รัฐมนตรีเป็นเรื่องของพรรคเมื่อเวลา 12:10 นวันที่23สิงหาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.ให้สัมภาษณ์ถึงการเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหลังประชุมคณะรัฐมนตรีได้การหารือโผรายชื่อคณะรัฐมนตรีของพรรคอย่างไรว่าไม่ได้พูดคุยเรื่องนี้ไม่ได้คิดการไปส่งนายกรัฐมนตรีขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าถือเป็นเรื่องปกติทำเป็นประจำอยู่แล้วผู้สื่อข่าวถามว่าได้พูดคุยถึงนายกรัฐมนตรีคนที่30และรัฐบาลชุดใหม่อย่างไรบ้างนายสุชาติกล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้แถลงแสดงความยินดีด้วยความจริงใจเพราะประเทศได้เข้าสู่กระบวนการสรรหาตามรัฐสภาซึ่งเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยเมื่อถามถึงบทบาทของนายสุชาติในพักหลังจากนี้นายสุชาติกล่าวว่าให้รอดูทีละเรื่องมีความเป็นหนึ่งในเรื่องมติพักอยู่แล้วเห็นได้จากการโหวตนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาและยืนหยัดทำพรรคให้เป็นที่พึ่งของประชาชนตนยังอยู่กับพรรครวมไทยสร้างชาติเพราะเราทำงานและสร้างพรรคมาด้วยกันยืนยันว่าต้องอยู่กับพรรคผู้สื่อข่าวถามว่ายังจะร่วมหัวจมท้ายกับพรรคใช่หรือไม่
นายสุชาติกล่าวว่ามติพรรคที่ออกมาและหลายครั้งก็ยึดตามยืนยันว่าในพรรคยังมีความสามัคคีจึงต้องเดินหน้าทำงานเพื่อสร้างพรรคให้เติบโตแข็งแรงขึ้นเมื่อถามถึงการพิจารณาตำแหน่งรัฐมนตรีในพรรคนายสุชาติกล่าวว่าเราไม่ได้คิดถึงไม่รู้ว่าพรรคได้อะไรตรงไหนคิดทีละสเต็ปให้ประเทศเดินหน้ามีนายกรัฐมนตรีสานต่องานเมื่อถามย้ำว่าหากไม่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีจะยังอยู่กับพรรคต่อไปหรือไม่นายสุชาติกล่าวว่าเราต้องคานพกติกาไม่ได้ยึดติดตรงนี้และพรรคต้องมีอุดมการณ์เดียวกันหารือด้วยเหตุผลส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีในพรรคยังไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้ต้องรอดูขั้นตอนหลังจากได้นายกรัฐมนตรีก่อนเมื่อถามว่าได้อำลาพลเอกประยุทธ์แล้วหรือยังนายสุชาติกล่าวว่าอำลาอย่างไรเพราะยังอยู่กับนายกรัฐมนตรีไม่ใช่จบตรงนี้แล้วจะไปท่านมีบุญคุณต้องตอบแทนอยู่แล้วต้องรู้ว่าที่ผ่านมาใครให้โอกาสเราเมื่อถามว่าได้เตรียมกรอกประวัติคุณสมบัติรัฐมนตรีแล้วหรือยังนายสุชาติกล่าวว่าไม่มียังอีกยาววิษณุกลางไทม์ไลน์คณะรัฐมนตรีใหม่ได้กลางเดือนกันยายนรอแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนวิษณุกลางไทม์ไลน์คณะรัฐมนตรีชุดใหม่คาดตามประสบการณ์ที่มีน่าจะได้กลางเดือนกย.บอกจะทำงานได้ต้องแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาก่อนเมื่อวันที่23สิงหาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรอบเวลาการทำงานของคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีรักษาการว่าคาดว่าหลังจากมีนายกรัฐมนตรีที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วจะยังไม่สามารถทำงานได้เพราะยังไม่มีคณะรัฐมนตรีเนื่องจากยังไม่มีการถวายสัตย์ปฏิญาณจึงคาดว่าการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีกว่าจะได้รายชื่อน่าจะใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีคงต้องใช้เวลาตรวจสอบประวัติอีกหนึ่งสัปดาห์จากนั้นจึงจะเข้าสู่ขั้นตอนการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสัตย์อีกหนึ่งสัปดาห์รวมเป็น3สัปดาห์หลังจากนั้นน่าจะได้คณะรัฐมนตรีขอย้ำว่านี่เป็นการคาดคะเนจากประสบการณ์และเป็นการนับอย่างเร็วดังนั้นจึงทำให้การประชุมคณะรัฐมนตรีของชุดรักษาการยังคงมีอยู่ไปทุกสัปดาห์แต่อาจมีเรื่องพิจารณาน้อยลงนายวิษณุกล่าวว่านอกจากนี้แม้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วก็ยังปฏิบัติงานไม่ได้จนกว่าจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งต้องทำภายใน15วันหลังการถวายสัตย์ดังนั้นที่บอกให้เก็บเรื่องไว้รอรัฐบาลใหม่บางเรื่องเก็บได้เช่นเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายนายกรัฐมนตรีจะส่งกลับคืนเพราะเห็นว่าน่าจะรอได้แต่สำหรับบางตำแหน่งเช่นตำรวจทหารที่ไม่ต้องเข้าคณะรัฐมนตรีไม่มีข้อห้ามในรัฐธรรมนูญและหากมีความจำเป็นเร่งด่วนก็ต้องดำเนินการไปพลางก่อนในขณะนี้เมื่อถามว่าจากไทม์ไลน์ที่กล่าวมาคาดว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะเริ่มทำหน้าที่ได้เมื่อไหร่นายวิษณุกล่าวว่าคาดว่าช่วงกลางเดือนกย.แต่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินหลังแถลงนโยบายคาดว่าเป็นปลายเดือนกย.เมื่อถามว่าปลัดกระทรวงการคลังและปลัดกระทรวงพลังงานที่เกษียณอายุราชการจะแต่งตั้งได้เลยหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าคิดว่าจะไม่ตั้งให้รองปลัดกระทรวงรักษาการไปก่อน